Barber Brain ยังไงครับผมเดี๋ยวอ่ะมาแล้วมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีเรื่องมีคนดูยังเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นสิบขึ้นแต่ยังขึ้นเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็สวัสดีนะครับพี่ๆน้องๆนะครับทุกๆท่านครับเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีก็ครับวันนี้มาพบกับทีม Barber Bomb อีกแล้วเช่นเคยวันพุธ2 ทุ่มตรงได้ที่กลางสัปดาห์วันนี้ทุกคนกำลังรับชมพวกเราอยู่ที่ทางเพจแฟนเพจ Barber Brain Barber Brain Bombmade Official นะครับผลิตภัณฑ์ไทยเพื่อคนไทยวันนี้เราไลฟ์ครั้งที่19แล้วซึ่งถือว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับพบประมาณ19ครั้งละ19ครั้งแล้วเราก็พี่น้องสปปลาวสบายดีครับสบายดีครับสบายดีแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะที่เข้ามาชมพวกเราอยู่บ่อยๆซินเจ้ามิงกาลาบาสวัสดีโซซะไดครับผมครบเลยฮัลโหลEveryoneถ้า2 โหลอ่ะอะไรนะถ้า2 โหลอ่ะถ้า2 โหลก็24ครับ2ครับ24ครับ2 โหลวันนี้5 โหล60โหอาลีโอมายังลีโอมาทักทายอยู่ไหนจากตะเลติดครับผมสวัสดีครับ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 โอ้มือลั่นโอ้โหติดเครื่องละตอนนี้กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับถ้าสัญญาณชัดเจนกดหัวใจให้เราหน่อยกดหัวใจพิมพ์มาเป็นรูปหัวใจให้เราหน่อยก็ได้ก็ได้สัญญาณชัดเจนภาพชัดเจนเสียงชัดเจนนะครับทักทายจากที่ไหนจังหวัดไหนประเทศอะไรฝนตกไหมอากาศเป็นไงบ้างบอกกันได้ฮะตอนนี้ก็สถานการณ์โควิดก็น่ากลัวก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพให้ดีโซเชียลดิสแทนซิ่งใช่ครับครับผมใส่หน้ากากทุกครั้งตลอดบ้านใช่จริงๆอยู่ในบ้านบางทีก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างก็ได้แต่ถ้าว่าเรามั่นใจเราก็ไม่ต้องเพียงแล้วล้างมือบ่อยๆก็จะเป็นการจับสัมผัสเงินหรือว่าสิ่งของลูกบิดประตูอะไรต่างๆใช่ครับควรจะพกแอลกอฮอล์ไว้พกติดตัวไว้เป็นเหมือนอวัยวะที่33เลย34เลยต่อจากโทรศัพท์ใช่คือถ้าบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุก็ใส่ยิ่งต้องดูแลก็ดีใช่ใส่แมสก์เพราะว่าเป็นผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราไปติดเชื้ออะไรมาตอนไหนด้วยใช่ฮะเวลาบ้านกลับบ้านก็ล้างไม้ล้างมือสะอาดพกแอลกอฮอล์ติดตัวไว้สวมแมสก์ป้องกันก็วันนี้เราจะมาตัดทรงอะไรครับพี่เก่งทรงอะไรนะแสกกลางแสกกลางแบบเปียกแบบเวทลุคอันนี้แปลเป็นไทยให้ฮะครับแสกกลางแบบเปียกใช่ชัดทั้งภาพทั้งเสียงครับผมขอบคุณครับโอ้หาดใหญ่ครับสวัสดีครับหาดใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับจังหวัดน้องฮาริสแน่ครับผมโอ้แหวนบาร์เบอร์นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่พัฒน์นี่กดหัวใจให้เราละสีแดงใช่มากมายก็แปลว่าชัดเจนดีก็แปลว่าชัดดียังไงก็ฝากกดแชร์ไว้จะได้ไปดูย้อนหลังกันได้เปิดนี่อ่ะสัญญาณปิดทำไรเนี่ยส่วนใครที่อยากชมมาไม่ทันอยากชมย้อนหลังก็แชร์ไว้แล้วค่อยมาดูก็ได้หรือว่าจะเข้าไปดูที่เพจก็ได้เอาน้องเรียวมาละมาละห้าแต่สวัสดีครับเอาน้องเรียวโอสองเอ็กซ์มาแล้วครับชมย้อนหลังนี่ได้ไหมอ๋อนี่ชมย้อนหลังมาได้ฮะถ้ามีที่ชมก็ไม่เห็นแล้วถ้าจะขอว่ามาแล้วจ้ามาแล้วครับผมผมไม่เห็นเลยอันนี้เดี๋ยวน้องโยมาไม่เห็นเมื่อกี้เลยชมย้อนหลังชมย้อนหลังชมครับชมย้อนเดี๋ยวเข้ามาไม่เห็นไม่เข้ากล้องต้องเหยียบต้องหันอีกรอบต้องชมย้อนหลังชมย้อนหลังใหม่เมื่อกี้แฟนคลับไม่เห็นนะครับวันนี้เราก็จะตัดตรงแสกกลางแบบเวทลุคก็คือจะไม่ได้หวีเรียบมากจะเน้นเป็นแบบตรงธรรมชาติเซอร์ๆแต่ว่าก็จะดูให้มันแบบเปียกๆเหมือนเราก็เซตให้มันแบบว่าเงาอ่ะให้มันมีความเงาดูเหมือนผมเปียกก็เรียกว่าเวทลุคครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมบัมเบิลบอมด้วยใช่ครับอย่างที่บอกไปแล้วก็แชร์แล้วก็คือเราสามารถไปดูย้อนหลังได้ครับเปิดเป็นสาธารณะได้ยิ่งชอบพวกเรากดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครบ์ถ้าไม่ชอบกดชักโครกเลยครับครับผมอยากเข้ามา
ไปดูหมอปลาถ้าไม่ชอบกดชักมาดูหมอปลามาหมอปลาเล่นเล่นดอกนี้อยู่ถ้าไม่ชอบกดชักโครนะฮะแค่นี้เอาซะเอาซะพี่บอมพูดอะไรไม่ถูกเลยหัวเลยปกติวันนี้ก็มึนต้องขึ้นมึนละอื่นๆเหรอพอดีเมื่อวานเรางานกันหนักงานเราหนักครับเมื่อวานวันนี้เราอาจจะดูอ่อนแรงไปบ้างแต่ไม่อ่อนใจเลยนิดนึงอากิจเข้ามาหน่อยทักทายหน่อยว้ายเดี๋ยวกิจก็ต้องเห็นกิจอยู่แล้วแหละโอ้โหแอดมินบอกว่าลิโอเบาได้เบาลูกใช่ครับผมอันนี้น้ำหนักปีหน้าก็เบาแล้วฮะลิโอใช่กดน้ำได้ไหมครับผมเปลี่ยนเหมือนกันคุณครับครับผมโอ้ไปไอ้หนูครับหนึ่งฮะครับหนึ่งฮะครับหนึ่งไอ้หนูตอนนั้นน่ะห้ามเสียบอันนี้นะครับโอ้โหมาแล้วได้เลยครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ท่านนะครับวันนี้คนดูเราขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้เราก็ไลฟ์มาประมาณสัก5นาทีกว่าใช่ประมาณนี้จะเปิดตัวได้แบบเลยไหมอากิจเข้ามาต้องบ้างอ่ะเอ้ยโหพี่โจมาสดปะใช่ปะโอ้โหพี่โหดยังสดเนี่ยโหสดเนี่ยมันมีความสดเลยขายทอดสดเลยพี่อันนี้เราไม่ได้บันทึกไว้นะอันนี้เราสดวันนี้ฮะโจถ้าพี่สดพี่ต้องตามมานั่งรถไปเลยดีกว่านั่งรถเลยดีกว่าสดอันนี้เราไลฟ์สดฮะคุณโจเราไลฟ์สดครับโอเคอ่ะกินท่านกันดีเข้าไปแล้วก็นั่งกินกันตั้งนี้อยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนโอ้โหฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะมาแล้วครับผมครับผมโอเคเราจะเปิดตัวในแบบนี้ครับเปิดตัวในแบบลุกเปิดตัวในแบบในแบบไปเข้ามาไปในแบบไปเราเงินเงินเลยในแบบครับผมเดี๋ยวสักครู่นะฮะสักครู่ครับในแบบเต็มตัวลงรถทำงานลงรถนิดนึงในแบบนั่งเลยมาแล้วครับนี่นะฮะโอ้โหในแบบของเราขยับใกล้ๆให้น้องลูน้องลูอันนี้น้องลูใช่ครับน้องลูเป็นใครสามารถแนะนำตัวได้เออลูฮะตอนนี้ลูเป็นอะไรลูเป็นช่างสักครับลูแนะนำตัวใช่ลูมีร้านที่ไหนร้านอยู่เจริญกรุง82ครับเจริญกรุง82นะครับน้องลูก็เป็นช่างสักใช่ครับคือยุคใหม่ของวงการสักเลยใช่ครับมือดีเลยมือดีคนหนึ่งฝากงานของน้องลูไว้ด้วยนะติดตามได้ทางอะไรนะร้านน้องชื่อInstagram ลูจูแท็กทูครับลูจูแท็กทู Instagram ลูจูแท็กทู L U นะฮะ J U ใช่ลูจูลูจูแบบนี้ฮะลูร้านที่ทำนี่คือร้านของลูร้านใหม่ที่มีคาเฟ่ด้วยนะอันนี้เกิดคาเฟ่ตลกด้วยตลกนะครับโอ้โหโป๊ะสมยศสุธากูลได้นะขอบคุณสำหรับดาวที่ส่งให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากเลย45ดวงครับขอบคุณครับก็ได้ดูครั้งแรกโอ้โหฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ตลอดเวลาใช่ครับนะครับดีโอเข้าไปหาพี่กิจก่อนไหมไม่เป็นไรครับเนี่ยเดี๋ยวเริ่มตัดแล้วโอเคได้ดูแล้วเราจะถอดเลยเนาะครับผมสวัสดี FC บาร์เบอร์บอมนะสวัสดีครับคุณธุรธรบอกว่าเพิ่งชมครั้งแรกเพิ่งได้ดูครั้งแรกครับผมสวัสดีครับนายซีมาเลยครับคุณโจโอแอดมินบอกไปถล่มร้านข้าวต้มมาวานได้ครับได้ครับอีโยไม่ใช่ได้อีโยจับนี้ดิแล้วก็นะฮะนี่สักครู่นะครับย่อมถือก่อนข้างแรกข้างหลังก็แอดไลน์บาร์เบอร์เบนนะครับสำหรับย้อนหลังก็ติดตามโปรโมชั่นดีๆกับพวกเราครับผมอยากสอบถามอะไรก็ฟังน้องก่อนนะสอบถามเข้ามาได้เลยเดี๋ยวพวกเราจะคอยตอบคำถามเริ่มแล้วนะฮะเริ่มเลยครับอันดับแรกก็คือฉีดน้ำก่อนเพราะว่าเราเป็นเวทลุกไงเวทลุกต้องฉีดให้เปียกครับผมตามชื่อนะครับนายแบบนี้ดูก็รู้ว่าหล่อมากรอเดี๋ยวผมจะให้ชมในแบบตอนตัดเสร็จนะครับครับผมสักประมาณ 5-10 นาทีเพราะว่าต
อนนี้ก็สักแป๊บนึงควรจะให้เห็นหน้าเต็มๆเพื่อที่จะดูใบหน้ากับทรงผมใช่ครับคือบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะว่าเราต้องถอดแมสถอดเราถอดแป๊บเดียวเขาก็จะเห็นหน้าเราถอดไม่ถึง10นาทีได้ซ้ำก็คือพวกเราใส่แมสทุกคนแต่ว่าในแบบอยากให้ทุกคนได้เห็นหน้าว่าเข้ากับทรงผมที่เราตัดมาใช่ใช่ครับก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าพวกเราดูแลเรื่องความปลอดภัยอยู่นะครับเอาเป็นยามเหรอฮะเป็นการวัดไข้อ๋อเห็นป่ะครับเป็นยามเหรอเนี่ยครับโอ้โหง่ายคือเทคนิคการแบ่งผมของจิตนะครับเพราะว่ายิ่งแบ่งผมดีเท่าไหร่ก็ทำให้การทำงานง่ายขึ้นด้วยใช่ครับนะมีลิโอมีอะไรเสริมไหมแบ่งผมมาแล้วฮะอะไรคิดอยู่ครับจะเสริมไหมแล้วถ้าไม่แบ่งผมล่ะอดเลยอดฮะอดเกณฑ์นั่นเองอดฮะนะครับการแบ่งผมนะครับถ้าทำได้สวยงามและทำให้การทำงานเราง่ายขึ้นใช่ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตหมุนกล้องให้ดูทุกมุมเลยนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยผมในแบบวันนี้มีค่อนข้างชี้ลักษณะที่ตรงแล้วก็หยักสวงเล็กน้อยครับเหมาะเส้นเล็กด้วยเส้นเล็กด้วยเหมาะกับทรงที่เราจะตัดเป็นอย่างมากนะครับก็คือสไตล์แสกกลางเวทลุคแต่เราจะเซตแบบไม่เนี๊ยบจนเกินไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีคนที่เข้ามาดูใหม่ด้วยกดกระดิ่งไม่มีกระดิ่งแจ้งเตือนอ่ะเดี๋ยวขอเราจะเล่นมาแล้วใช่ไหมครับนี่ไงขอบคุณมากครับครับครับผมอันนี้ก็เสร็จละจะเสร็จละไปหมดจะเสร็จละจะมาเริ่มกิจจะเริ่มจากยังไงก่อนดีฮะสำหรับทรงนี้วันนี้ตรงนี้อะครับก็ด้านข้างก็จะไม่ได้ทำการไขว้แมสก่อนเทคนิคการไขว้แมสแบบนี้นะครับทำให้การทำงานของเราง่ายขึ้นครับง่ายขึ้นสามารถจัดการมิดโกนก็ได้ครับโดยที่ไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดแมสออกแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยช่วงนี้มิดโกนก็อันไหนงดได้ก็งดไปก่อนถูกต้องครับเพราะว่าพวกเราก็ระมัดระวังพวกเราก็ไม่ได้โกนหนวดช่วงนี้ต้องขออภัยลูกค้าด้วยก็หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดจนเกินไปใช่เพราะบางทีจับลูกค้านอนแล้วไปหอมหน้าผากลูกค้าบ้างมีบางทีเนี้ยลูกค้าหน้าตาดีๆใกล้ชิดไปใกล้ชิดไปครับอย่างนี้เราก็จะงดไปก่อนบางครั้งมันใจไม่ไหวนะครับผิวพรรณลูกค้าดีด้วยใช่นะหอมหน้าผากเขาให้ใช่หมักเขาให้เริ่มเลยครับเริ่มเลยอ่ะครับติดตามทำอะไรอยู่ตอนนี้จะผมนะขึ้นเบอร์3ครับดักตัวเลยใช่เบอร์3ครับคือเพราะว่าเราไม่อยากให้มากเกินไปใช่ครับขายแบบเผยๆเหมือนเดิมนะครับขายเผยๆคืออะไรเราไม่ได้ขายสดก็คือขายตะวันนั่นเองก็คือเผยหน้าแบบปัดเลี่ยงขึ้นเผยเผยเผยคือไม่ได้ขายสดตรงขึ้นไปแบบนั้นนะดันออกวันนี้แอดมินอะไรนะจุ๊บหน้าผากอะไรอ่ะพี่เก่งรอดูจุ๊บหน้าผากลูกค้าขอได้ได้นี่ครับอาจารย์บางครับอาจารย์บางสยามบอกว่าดูด้วยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับมาร่วมชมร่วมสนุกกับพวกเราอันนี้การขายหลายๆทิศทางเนี่ยก็ทำให้การกินเนื้อผมเนี่ยดีขึ้นครับขายได้ตามแนวผมขายย้อนด้วยไงก็จะเห็นได้ว่าทางนั้นก็ขายทางนั้นขายทางนี้แหละก็ขายทางนี้เชิงนะครับมันจะได้เข้ากันครับผมครับผมอาจารย์บางก็มีอะไรแนะนำพวกเราได้นะฮะร่วมสนุกด้วยกันนะอาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยครับครับทุกท่านเป็นเรื่องสำคัญเลยยอดผู้ชมก็ขึ้นเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนเราชมด้วยคนดูเยอะมากคืออ่านคอมเมนต์กันไม่ทันเลยครับโอ้โหมาก400,000บอกคนใช่ครับผมคืออาจจะติดขัดตรงไหนก็ขอด้วยอันนี้กูเป็นจัสตินป่ะเนี่ยนึกว่าดูจัสตินไลฟ์สด400,000คนสวัสดีครับพี่ๆเข้ามาใหม่ครับสวัสดีครับโอ้โหโอ้โหบาวเวอร์แมนบับเบิ้ลแมนสวัสดีครับบับเบิ้ลแมนน้องแมนก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่อยู่ในกลุ่มบับเบิ้ลเบรนเป็นอีกหนึ่งคนที่มีฝีมือดีดีกว่าดีมากเลยใช่ใส่ใจพอก็น่ารักครับผมคือเ
ะครับจิตก็ใส่เบอร์3เพื่อไม่ให้ขาเกินไปครับคุณวัชรินทร์นะฮะถามเข้ามาว่าผมนั่งบนต้องยาวขั้นต่ำประมาณไหนครับผมจะตัดทรงเวทลุคแล้วออกมาดูดีก็ไม่สั้นเกินไปนะครับคือต้องขึ้นอยู่ว่าเรากำหนดความยาวประมาณไหนก่อนดีกว่าครับอยากได้ยาวประมาณไหนใช่ครับคือผมมันก็ไม่ได้ตายตัวว่ามันสั้นเท่าไหนยาวเท่าไหนใช่ครับแล้วแต่ลูกค้าด้วยเนาะว่าเขาต้องการแบบแต่ว่าเวทลุคถ้าถามผมนะผมด้านหน้าเนี่ยจะต้องยาวไปนิดนึงยาวเพราะว่าเราจะใช้ผมด้านหน้าเนี่ยเพื่อเสริมขึ้นสลิปแบ็คเสริมมาใช้หลังให้มันดูเหมาะสมกับด้านหลังครับนะครับก็เน้นเป็นว่าผมด้านหน้ายาวแล้วกันนะครับใช่ครับเพราะว่าเหลือคิ้วหรือคิ้วประมาณนี้แหละใช่ก็ประมาณผมปล่อยถ้าปล่อยหวีลงมาเนี่ยเป็นหน้าม้าเนี่ยให้เลยคิ้วใช่ครับก็จะสวยเพราะถ้าไปสีคิ้วเนี่ยมันไกลใช่ไปสีโอ้ยโคราชระวังเหนือคิ้วพอครับระวังในแบบเราจะลุกหนีไปเลยนะไม่ต้องไปถามกันละไม่ไหวละรู้ผมไม่ไหวละดูคนพวกนี้มุมกล้องเป็นไงบ้างครับชัดเจนไหมครับแสงไฟมุมกล้องบอกได้นะครับครับอาจารย์บังก็แนะนำมาบอกว่าทรงนี้จะยากตรงแสกกลางว่าตัดมายังจะเสยให้สวยฟังไหมครับรอชมนะครับผมขอบคุณครับครับช่วยกันครับครับอาจารย์บังก็น่ารักแนะนำเทคนิคอะไรต่างๆนานากันพูดคุยกันได้ครับวันนี้เราก็อยู่ในแฟนเพจแล้วก็เป็นคอมเมนต์ออฟฟิเชียลนะครับครับผมรับชมอยู่ทางนี้นะใช่ครับทีมรับฟังก็จะเป็นทุกวันพุธเวลา20:00 น.ครับครับพุธการสัปดาห์20:00 น.ก็สามารถเปิดตั้งค่าแบบว่าอะไรแจ้งเตือนได้ครับผมกดระฆังแจ้งเตือนกดระฆังไว้กระดิ่งหรือเปล่ากระดังเบซ่ารีบเล่นกระดังไม่ต้องรีบพี่บอกแล้วแถวบ้านเรียกกรนเราอยู่กันแค่นี้แอดมินก็บอกแล้วเบาได้เบาตอนนี้ช่างกิจก็ใช้หวีครับสีชมพูนะครับก็คือหวีใหญ่ของเราไม่ได้เลยครับที่มีคู่กับหวีเล็กใช่ครับเพื่อมาเก็บดินผมให้มันราคาพิเศษนะราคาพิเศษนะครับหวีแอดมินบอกแล้วนะ300 บาทนะครับโอ้ทำโปรโมชั่นอยู่ใช่ไหมถ้าไม่ตั้งค่าตอนนี้ให้พี่บอมโทรเตือนได้ครับทิ้งเบอร์ไว้เลยเดี๋ยวผมโทรเตือนนะถ้าพี่ก่อนดูนะครับผมอยากรู้ว่าใครจริงๆเลยเนี่ยแอดมินเนี่ยใครก็ไม่รู้เนี่ยนี่ก็หวีสีชมพูเล็กนะครับคู่กับหวีใหญ่ครับพี่เก็บก็จะมาเก็บพี่เก็บนะลายนี่ล้วนหมดแล้วนะล้วนหมดใช้ร่างกายเฟืองนะผมรู้เราเป็นส่งไว้ด้วยเบอร์3เมื่อกี้จะเก็บขอบใช่ครับแต่ครั้งนี้จิตจะไม่ได้เก็บแบบขอบเสมอมากเลยครับเพื่อที่ให้มันอยู่ด้านในก็คือให้มันดูทองใช่ครับให้มันดูทุยจะเอาครับมาดิมาเลยมาก็ติดน้ำแข็งมาด้วยครับผมน้ำแข็งเส้นเราหมดคุณธุรกรก็ยังชมอยู่นะตอนนี้พี่โจคุณธุรกรพี่โจลูกชายร้านข้าวต้มบวรวิเวกนะฮะชมอยู่หรือเปล่าถ้าชมก็คอมเมนต์แซวพวกเราได้ถ้าชมอยู่ก็นั่นแหละฮะติดน้ำแข็งมาด้วยแค่มาถ่ายย้ำๆสวัสดีนะครับผู้ที่เข้ามาชมใหม่นะครับพี่ๆน้องๆนะครับขอบคุณมากครับกดไลค์กดหัวใจกดแชร์พวกเราด้วยครับขอบคุณทุกกำลังใจวันนี้พวกเราไลฟ์ครั้งที่19แล้วนะครับเราก็จะพยายามหาตัวผมที่น่าสนใจมาตัดให้ในช่วงนี้ที่คนเขากำลังแบบนิยมแบบนิยมนี่ก็เป็นฟรีเบรดเลยเหรอฟาร์เบรดโอ้โหฟรีเบรดอันนี้ผมขอขยับกับการขอเล็กข้างครับใกล้เน้นทางธรรมชาติครับเน้นทางธรรมชาติใช่ครับร้อยกว่าท่านแล้วตอนนี้ร้อยกว่าท่านแล้วครับขอบคุณนะครับเพราะบางท่านอาจจะถึงกับมาไทยตอนหนึ่งกว่าอาจารย์บางบอกว่าแชร์แล้วขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับจริงผมก็เคยเจออาจารย์บางนะครับหลายครั้งแล้วครับก็มีโอกาสได้ทักทายกัน
คุณสกลสวัสดีครับคุณสกลเกียรติน้องไนท์น้องไนท์สวัสดีครับน้องไนท์จากสุราษฎร์ธานีครับเอิ่มไม่ใช่สีเล็กนะไม่ใช่น้องไนท์อยู่เชียงใหม่อันนี้ไนท์สุราษฎร์ธานีก็เคยเป็นผู้ช่วยของพี่ก้ามช่างตั้มครับช่างตั้มจะมาทุกวันอังคารสองทุ่มเหมือนกันสองทุ่มเหมือนกันวันอังคารก็จะเจอกับคุณตั้มครับแชร์วันพุธก็จะเป็นพวกเราบาร์เบอร์บอกครับผมครับผมตอนนี้ทางลิฟต์ก็พักนิดนึงผมขอขยับไปใกล้ๆให้ดูโอ้โหแอดมินครับแอดมินสายหอมนายเจ้าของเอ๊ะวันนี้แอดมินเป็นยังไงนะดุดาวเหลือเกินพอจะดาวได้ไม่เป็นไรคุณไอซ์ใช่ไหมฮะบอกว่าผมอยากใช้หวีแทนลองเบอร์ได้เหมือนพี่มากครับผมที่เกียดเสียเบอร์บ่อยจริงๆก็เทคนิคนี้เราก็สามารถฝึกได้ครับทุกคนก็สามารถฝึกได้นะครับครับก็ลองฝึกดูจากการที่เราจะใช้บันลองเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นใช้หวีครับคือส่วนตัวผมน่ะผมก็เริ่มจากตรงนี้แหละเปลี่ยนจากการใช้หวีเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนจากบันลองเป็นลองกับใช้หวีดูจนมันคล่องครับก็คือบันลองเราก็เหมือนไถขึ้นทรงเฉยๆนะเราใช้ผสมกันไปนะใช่ที่พวกเราเองใช้ยังไงผสมกันทั้งสองแบบสลับถ้าใครถนัดแบบไหนต้องใช้แบบนี้ไปครับผมตามสะดวกตามถนัดเราครับความคล่องตัวของท่านก็จะใช้หวีล้วนก็ได้จะขึ้นทรงแล้วก็ใช้หวีเก็บก็ได้ครับผมหรือจะใช้อันลองอย่างเดียวทั้งหมดก็ได้แล้วแต่ถนัดใช่ครับนะครับก็ลองฝึกดูนะครับลองฝึกดูเป็นกำลังใจให้ครับหลายแบบชมการไลฟ์สดของเรานะก็จะได้ความรู้ไปครับผมไม่มากก็น้อยใช่ยอดเลยครับนี่ครับกิบก็ตั้งขอบด้วยคีย์เบรดคีย์เบรดจะเห็นได้เลยว่าคมมากนะครับก็ตอนนี้ก็หลีกเลี่ยงการใช้ไมโครนนะครับก็ตัวเดียวก็จบแล้วนะครับหรือจะใช้ก็ได้แต่เดี๋ยวกิจจะใช้ไมโครนไหมนี่อันนี้น่าจะยังครับช่วงนี้โอเคก็เดี๋ยวจะใช้ครับเดี๋ยวรอดูสถานการณ์ดีๆก่อนนะครับใช้ตัวนี้แล้วก็เป็นอะไรนะเซิร์ฟวิ่งนะเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟวิ่งนะได้หมดชื่ออะไรวะเซิร์ฟเวอร์อะไรวะเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟวิ่งช่างทหารนะครับใช่พูดผิดพูดถูกครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่คาริโอเปลี่ยนมือให้รู้สึกเกรงเลยนี่ครับมือวางกับหนึ่งขออนุญาตนะครับเปลี่ยนมือโอ้โหดูมือค้างเลยอย่างบางคนถามว่าถ้าเกิดคันหลังนะครับเป็นเกาดิอ๋อคือต้องเลือกประกันเรียกอะไรไม่อะไรครับคันหลังไม่มีอะไรครับชมต่อสวัสดีพี่น้องด้วยนะครับพี่เข้ามาใหม่นะครับโอ้โหมีเบียดคงมากเลยนะมาตัดใจว้าวได้เลยบล็อกได้ไหมคนเนี้ยบล็อกไปเลยใช้เบอร์3ครับเบอร์3ครับไหลขึ้นไหลขึ้นคือปัญหาของนายแบบเนี่ยเท่าที่ผมเห็นตอนนี้นะคือมีขวัญอยู่ตรงท้ายทอยนะครับก็เดี๋ยวมาไล่ให้ดูนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวกิจก็จะใช้แบตเตอรี่กับหวีในการกลืนครับเขาเรียกว่าการขาวมือกลมกลืนนะครับเดี๋ยวจะดูความเป็นธรรมชาติที่กิจกับสันทรายเราดูสุดยอดครับมีขวัญแล้วยังมีกำลังใจด้วยนี่แหละครับขวัญกำลังใจครับผมนายแบบวูบนะครับเมื่อกี้วูบไปหน่อยนายแบบเลินเพลินเพราะว่าจิตเขามือเบาครับนี่ก่อนไปนี่เช็คให้ดีนะครับผมโอ้เป๋าตรงเป๋าตังค์หลายลายแล้วเนี่ยมือเบาขอบคุณดาสี่สิบห้าเดือนด้วยนะครับที่ให้พวกเรามาหันนี้หน่อยเดียวแอดไลน์บาร์เบอร์เบนนะครับสำหรับดูย้อนหลังและติดตามโปรโมชั่นดีๆของพวกเราจะมีแอดมินคอยตอบอยู่นะอืมครับที่อยากของสุดไม่ใช่โอเคการ
การใช้หวีเก็บและการเก็บหวีครับผมมันไม่มีเอี่ยมจริงๆนี่คือเทคนิคที่ช่างรุ่นเก่าหลายๆคนทำนะครับใช่ก็คือการเก็บหวีเล็กหวีใหญ่ทั้งหมดครับหันไปทีหวีเต็มหัวหมดเลยแล้วหานะโอ้โหโมโหหาเออไอ้หวีอยู่ไหนใครเอาหวีไปไหนเต็มหัวเลยอ่ะเออเต็มหัวเลยโมโหเราก็ผีหายไปไหนที่เราขโมยไปคุณย้ำนะตอนแรกผมถามแล้วคุณโอ้มันจะมาหวีเต็มหัวอะไรกับหวีฮะหวีจะมาใช้หวีเก็บหวีใหญ่ใช้ด้านใหญ่ใช้ด้านหนาด้านใหญ่ด้านหนากว่าเพราะว่ามันจะทำไมครับมันจะทีกว่ามันจะห่างกว่าห่างกว่าโอเคครับค่อยๆเก็บไปครับรายละเอียดเล็กน้อยคือถ้าไม่ติดต้องใช้หวีคุณครูนะกิจใช้หวีเซเว่นผมบอกเลยว่าโลกต้องเป็นกันผมยังตกใจเลยหวีเซเว่นนะใช้หวีเซเว่นทำได้ยังไงก็เอาหวีที่มีครับแต่ถ้าจะสั่งก็นะพักเข้าวิธีเพจเลยถ้าชอบวิธีติดลิฟต์กูก็ซับเข้าไปไม่ดูของแอดมินเราอยากตอบจะแย่อยู่แล้วดูทรงน้องเหงาดูนะไม่รู้วันนี้เทคนิคเก็บก็คือจะเอียงหวีเพื่อตามแนวผมเลยเพื่อจะเก็บให้ข้างหลังมันคุยจุดคุยของเราก็คือหลังใบหูครึ่งใบหูนั่นเองครับครึ่งใบหูก็คือช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับทีนี้ก็จะทำเว้นช่วงนี้ทำให้ผมปวดคุยด้วยนะครับครับจะมาย้ำอีกทีนึงเบอร์สายก็มาเก็บในส่วนที่ที่เป็นข้อมาจะข้อไม่ถึงมากใช่ครับผมกดไปเบาๆนะครับหรือจะเหลือไว้เป็นโครงสร้างก็ได้ไม่ต้องจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องคัดใช่ครับก็ได้นะเพราะว่าถ้าคัดทั้งหมดจะเข้าไปลึกมากมันก็จะขาวไม่เจอในแบบวันนี้เราก็ไม่ได้ต้องการให้มันขาวมากอยู่แล้วใช่เป็นแบบ natural ธรรมชาติครับผมฮัลโหลนี่คือขวัญใช่ไหมครับครับเราก็ใส่ 0.5 ก่อนก็ได้นี่เป็นการใช้เทคนิคใช้ทดลองเพื่อมาเก็บอันนี้คือเบอร์อะไรนะ 0.5 ครับ 0.5 นะครับเราก็ถ่ายประมาณนี้ก่อนหาเกณฑ์นะไปแล้ว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 ใช้ 0.5 ครับเก็บตรงฝังแล้วเก็บที่เหลี่ยมเนี่ยจะค่อยบ้างอะไรผมไม่คิดจะเล่นนะไม่คิดจะเล่นแล้วแต่ว่าอันนี้จะใช้ฟันรองนะครับครับคือฟันรองเพื่อเก็บตีนผมนี่แหละครับไล่ความยาวด้านบนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณของไหนทุกดวงดาวครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณมีไนท์สีอินเนาะถ้าจำไม่ผิดครับถ้าหาไม่ผิดนะขอบคุณสำหรับดาวที่ส่งให้ทีมมาพวกเราด้วยครับขอบคุณมากครับช่วยกันกดแชร์กดไลค์ครับให้พวกเราด้วยก็จะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับตอนนี้ก็เป็นกำลังใจ150ท่านแล้วนะครับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับขอบคุณนะครับเราก็มาแบ่งปันความรู้เทคนิคกันเล็กน้อยเราไม่ได้มาสอนนะเรามาบอกเลยคือเปลี่ยนทดลองทั้งเบอร์1ทั้งใช่ครับ 0.5 เนี่ยขยับให้มันได้ไปเชื่อมคือมันจะมีเบอร์สั้นสุดก็คือ 0.5 เบอร์1แล้วก็เบอร์1นี่เบอร์1นะเห็นไหมครับว่ามันจะเริ่มกลมกลืนแล้วใช่ครับเราก็ขยับไปตามขวัญของมันที่มันขึ้นนะครับถ้าเป็นไททอยก็คือถ่ายย้อนผมไปเลยใช่ครับใช้มุมค่อยๆเก็บครับคือสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาจารย์ตุ้ยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ตุ้ยแอบถามผมด้วยนะว่าแบตเตอรี่ตัวใหม่ของเราเนี่ยเมื่อไหร่จะเปิดตัวครับก็ฝากติดตามแบตเตอรี่ตัวใหม่อาจารย์ตุ้ยบอกแชร์แล้ว5กลุ่มเลยโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับสบายดีครับอาจารย์ก็ตัวใหม่ก็หวังว่าจะได้รีวิวนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะครับก็หวังได้นะครับนายแบบดูบูมๆครับนายแบบรู้ได้ไงรู้ไม่มีใครรู้เลยหัวเอียงเลยนายแบบก็ง่วงไม่เป็นไรหรอกถ่ายให้สวัสดีครับ
ีนะครับคุณมารีครับคุณจิตรลั่นค่ะนี่วันนี้ครับเรียวคนเห็นกันทั้งประเทศอุบลหมูยอครับอร่อยครับนี่ผมจับยูนด้วยอุบลเหรอมีอุบลเหรอใครใครอยู่อุบลมีมีคอมเมนต์รับชมผู้รับชมเพราะว่าดูอยู่ดูจากอุบลอุบลก็จังหวัดอุบลก็คือมีญาติผมอยู่ที่นั่นด้วยเป็นยังไงนะอากาศช่วงนี้อุบลถามใครอ่ะถามเขาไงอ๋ออุบลเป็นไงบ้างอุบลเป็นไงบ้างครับเพราะว่าเป็นยังไงอากาศดีไหมฝนตกไหมว่าที่กรุงเทพก็มีฝนตกเลยครับใช่ฝนฟ้าคะนองฝนฟ้าคะนองโชคพกห้าอาชาพอด้วยแล้วริโอเลยฝนฟ้าโชว์โอกาสเออเขียนได้ไถย้อนด้วยไม่ได้มีแค่ชมย้อนหลังเนี่ยไถย้อนเลยครับก็อย่างที่บอกว่าใช้ฟันรองแล้วก็นี่กินมาไล่ฟันรองให้ดูนะครับผสมผสานกันไปครับใช่ครับคลุกเคล้ากันไปคลุกเคล้าด้วยครับผมอาจารย์ตุ้ยบอกว่าจะเลื่อนเปิดตัวใหม่เปิดตัวครับครับฝากติดตามด้วยนะครับครับผมรับรองว่าชอบทั้งชอบเป็นแน่ๆเลยครับผมรอชมเลยฮะรอชมอีกไม่นานไม่นานไม่นานนี้ได้เห็นกันแน่เราไม่สามารถจะบอกรายละเอียดได้มากให้การจบท้ายดีกว่าเพราะเราก็ยังไม่รู้เลยเพราะเราก็ยังไม่ได้เพราะว่าเก็บไว้เป็นความรักความรักความรักอ๋อครับผมเพราะเราก็ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันครับช่วยบอกนะดิโอครับผมเนี่ยฮะจะตุ้ยเข้ามาแล้วก็สำหรับพี่น้องสปป.ลาวทุกท่านนะฮะที่อยู่ที่สปป.ลาวใครอยากได้แบตเตอรี่ของบาร์เบอร์เบรนนะครับสามารถสั่งได้ที่อาจารย์ตุ้ยเลยนะครับอาจารย์ตุ้ยเขาสอนตัดผมชายนะฮะอยู่โรงเรียนมหาวิทยาลัยชาตินะครับผมก็ไม่ได้มีแค่แบตเตอรี่เนาะมีอุปกรณ์ทุกอย่างครับติดต่อเพื่อนสปป.ติดต่ออาจารย์ตุ้ยได้เลยเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีรุ่นใหม่ละเขาบอกว่าฝนตกค่ะโควิดก็เยอะโอ้โหดูแลสุขภาพด้วยนะครับอุบลก็วัชรีบอกว่ากรอบทรงสวยมากครับขอบคุณครับตุ้ยบอกตื่นเต้นนะตื่นเต้นครับผมสอทรงครับสวัสดีครับรับรองว่าดีตรงชื่อแน่นอนแน่นอนใช่อาจจะดีกว่าเดิมเลยล่ะเพราะว่ามันเป็นรุ่นใหม่ครับผมสวัสดีครับคุณเลนนี่ครับสวัสดีครับอันนี้ก็รับชมพวกเราทุกครั้งเลยคุณเลนนี่เนี่ยน่าจะทุกเทปเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับกำลังใจครับทักทายกันขอบคุณครับก็เป็นเหมือนเป็นเพื่อนกันไปแล้วนะสำหรับบางท่านเข้ามาดูพวกเราพูดคุยทักทายกันเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันไปแล้วเจอกันทุกอาทิตย์เลยก็น่าเสียดายที่สถานการณ์โควิดทำให้เราจับหน้าต่างกันไม่ได้ครับไม่งั้นเราก็จะได้เจอเนาะจะได้แบบพวกเราก็มาทักทายพวกเราได้นะครับทีมเราก็บอมเดี๋ยวไว้มีงานเมื่อไหร่เราจะทำสติ๊กเกอร์ไปแจกด้วยสติ๊กเกอร์บาร์เบอร์บอมก็ขอให้โควิดมาเร็วๆครับว่าตัวออกซีต้องมาแล้วจะตุ้ยบอกแบตเตอรี่บาร์เบอร์เบนกำลังขายดีเลยติดโควิดเงียบเลยครับล็อกดาวน์ก็ดูแลตัวเองกันไปก่อนช่วยครับปลอดภัยก็เป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าปากท้องก็สำคัญเหมือนกันครับผมสู้กันไปครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่านี่ยังการทุกอย่างจริงครับนะดูใกล้ๆก็สองคนบาราอาจารย์ตุ้ยบอกว่ายังเงียบนะก็อดทนครับน่าจะเงียบผ่านมันไปด้วยกันเริ่มสวยแล้วนะครับไปด้วยกันอะไรอ่ะไปไหนไปได้กันไปได้ไกลนะครับแตกต่างไม่แตกแยกครับมีน้ำแข็งไหมนี่ครับพี่จะได้ใช้ทีเวทกันขอบคุณเอเล็กกันถามว่าเรียนตัดผมค่าเรียนเท่าไหร่ครับค่าเรียนนะครับถ้าเรียนกับเรายังไม่ได้เปิดการเปิดทีมเราเองเรายังไม่ได้สอนแต่ว่าทั่วไปก็มีหลายราคานะครับผมลองหาข้อมูลดูก็คอยติดตามทั้งเพจพวกเราจะมีค่ายพักแน่นะคนนึงแต่ว่าถ้าอยากให้แนะนำก็คือศูนย์ฝึกนะครับง่ายๆก็ไปตามศูนย์ฝึกก่อนเพราะว่าลองไปเรียนรู้ก่อนว่าชอบไหมอะไรเพราะว่าพี่เก่งมีแนะนำได้นะที่ไปเรียนที่ไหนครับที่ไปเรียนมาก็เราต้องถามก่อนว่าพี่คอมเมนต์คืออยู่จังหวัดอะไรผมเชื่อว่า
พี่ๆในคอมเมนต์ที่ดูเราเนี่ยเขาอาจจะให้คำตอบได้นะเพราะว่าก็แบ่งกันเพราะว่าเขาอยู่ในจังหวัดนั้นไงถ้าใครอยู่ในจังหวัดอะไรแต่ละจังหวัดก็จะมีศูนย์ฝึกอาชีพใช่ครับลองหาข้อมูลดูอันนั้นก็จะเป็นขั้นพื้นฐานใช่ครับใช่แต่เบื้องต้นเลยล็อกดาวต่ออีก15วันนะครับที่ลาวก็มาตรการคุมเข้มเลยทีเดียวคือถ้ามันล็อกดาวแล้วจบปัญหาก็อดทนนะครับนะครับมันจะได้ไวนะครับใช่ช่วยกันช่วยกันครับคนละไม้คนละมือใช่ครับเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้มันก็ดีอย่างนะครับเพราะว่าเชื้อมันก็แพร่ระบาดได้น้อยลงครับถ้ามีการล็อกดาวน์นะใช่ถ้าควบคุมการเดินทางหรือว่านะครับเชื้อมันก็จะไม่แพร่กระจายใช่ครับนะครับทำให้กลุ่มผู้ป่วยก็จะเห็นชัดมากขึ้นแล้วก็รักษาตรงจุดใช่นะครับผมกิจอยากฉีดไหมวัคซีนนะโอ้เดี๋ยวไปว่ากันเดี๋ยวไปเลือกเลยที่ให้เลือกยี่ห้ออะไรครับจะเป็นซิโนฟาร์มซิโนแวคไบโอเทคเฮ้ยไบโอเทคเฮ้ยเดี๋ยวถ้าไปเลือกเลยว่าอะไรอ่ะหน้าเคาน์เตอร์จะปุ๊กนิกปิ๊กปุ๊กเคาน์เตอร์เซเว่นเลยครับยืนเลือกกันเพลินเลยถูกไหมหน้าเคาน์เตอร์เซเว่นอ๋อมีหลายยี่ห้อด้วยหลายยี่ห้อเลือกกันได้เลยอ๋ออันนั้นวัคซีนอะไรมีหลายประเทศนะของญี่ปุ่นก็มีพี่เอต้องบอกว่าครับอยู่กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพโหเยอะเลยโหเยอะเลยตามเขตเลยพี่ลองหาข้อมูลดูใน Google นะครับใช่ครับศูนย์ฝึกอาชีพกทมเยอะมากเยอะมากแล้วก็ตามสารพัดช่างถ้าสารพัดช่างนี่รู้สึกว่าจะเป็นต่างจังหวัดมากกว่าอะไรสารพัดช่างมีกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพใช่ไหมยาแล้วก็มีอีกที่นึงอะไรนะเรียกสวนลุงครับสวนลุงจะมีรับสอนเยอะเลยครับส่วนอยู่กรุงเทพเลยครับผมใช่เยอะเลยอะไรไม่แพงเลยไปลองดูก่อนครับลองเรียนรู้ว่าเราชอบกับมันไหมส่วนผมว่ากิจก็เรียนมาจากข้างในว่าดีขึ้นเอาอย่าปล่อยผ่านในวังอะไรวังสลาลมโอ้โหข้างน้ำหลวงวังสลาลมชอบไปวิ่งแถวนั้นคุณมัทลินบอกว่าช่างตัดผมประจำดูใจยายร้านไปตัดที่หลับรู้สึกเป๋ๆไงไม่รู้โอ้โหน่าถ้าอยากมีความมั่นใจมาที่นี่ครับบางกระบอกโอ้โหเลือกช่างได้เลยรับรองว่ามีความสุขเคยบอกออกบ้านไม่ได้ถ้าไม่จำเป็นจริงปิดบ้านอันตรายครับแอดมินบอกไม่หันนะฮะไปคุณแมรี่บอกว่าสวยมากเลยค่ะขอบคุณครับดีโอเมื่อยบอกนะครับผมนี่ใช้กายซอยเก็บแอดมินอย่าทิ้งกันนะฮะอย่าทิ้งกันนะแอดมินครับอยู่ก่อนครับโอ้โหนี่อยู่ด้วยโอ้โหอาจารย์ตุ้ยบอกให้มาเรียนกับทีมงานแบบว่าเบียร์นะครับช่างเก่งทั้งนั้นก็อนาคตเนาะฝากติดตามด้วยครับพวกเราสำหรับทีมพวกเรานะก็ฝากติดตามด้วยใช่ค่ะแต่ว่าทางของทีมแบบว่าเป็นที่ผ่านไปก็เป็นอาริสที่สอนเป็นคอร์สครับเราเปิดขึ้นมาเป็นคอร์สใช่คือเราเปิดเป็นคอร์สเพื่อสำหรับคนที่มีทักษะแล้วอะไรเงี้ยครับผมเข้ามาเรียนเพิ่มเติมเป็นแบบสอนแอดวานซ์หน่อยใช่ครับมันก็จะต่างจากที่เราศูนย์ฝึกที่เขาจะเบื้องต้นนับหนึ่งเลยตั้งแต่พื้นฐานเลยใช่ครับจับเรียนการใช้เครื่องมือเลยถ้าเป็นศูนย์ฝึกก็จะสอนแบบนั้นจับมือตัดกันไปเลยใช่ครับถนัดแล้วจับมือตัดก็จะใกล้ชิดดีนะผมแบบไหนไม่ควรตัดทูบ็อกครับผมแบบไหนก็อยากส่งมากๆอ่ะแบบหยิกอะไรเงี้ยมันก็หยิกมากๆไม่ควรใช่ๆเจ็บนะเจ็บจะฟูคุณวิไลบอกว่าสวยดีอยากตัดผมมากเลยครับผมครับเนียนมากเลยค่ะคุณนี่ชมมาคนผมตรงก็เหมาะคนผมจะส่งนิดๆก็เหมาะนะครับการเหยียดน้ำรูเนี่ยโอเคเลยดูเป็นไงบ้างง่วงนั่นไงง่วงครับตับเดียวโอเคถอดหน้ากากเมื่อไหร่ปี๊ดการ์ดกันทั่วประเทศอ๋อหล่อมากหล่อเยอะมาเต็มมาชมงงลำงมน้ำรูช่างสัตว์ระดับประเทศให้ชมความหล่อด้านหน้าไปก่อนนะเดี๋ยวแกะผมด้านบนลงนะติดตามผลงานในแบบเราด้วยฮะทาง IG ที่ได้แจ้ง
เดี๋ยวตอนท้ายจะให้ฝากทีจะให้ในแบบเราฝากผลงานไว้ทีช่วงนี้เรียกคุณบอมอาจารย์ตุ้ยขอบคุณครับก็อนาคตนะครับอาจารย์ตอนนี้ก็ดูทีมที่เขาสอนที่เขาอะไรสอนแล้วว่าเขาทำยังไงแล้วก็เก็บข้อมูลมาเผื่ออนาคตทีมบอมก็จะคุณทลินบอกซอยเก่งมากครับโอ้โหสุดยอดแล้วพี่อาจารย์ตุ้ยบอกว่าเนียนสวยครับช่างกิจเขาถนัดเรื่องการซอยครับเป็นไอคอนเขาเลยครับเฮลก็ตายเขาถนัดมากนะไม่ใช่คุณเหรอฮะคุณบอมเฮ้ยของผมเหรอเฮลก็ตายอ่ะของผมก็ได้อย่างนั้นบอกฝนตกที่บ้านเป็นไงบ้างน้ำบอกโอ้ยน้ำท่วมขังเลยนี่เขาบอกว่าน้ำมาซอยบ้านพี่น้ำไม่ท่วมโอ้โหเป็นใครอ่ะใครอ่ะของผมครับอ๋อซอยบ้านกิจอ่ะไม่ท่วมใช่ของผมก็โอ้โหน้ำเป็นใครโอ้โหโตมมากเฮ้ยเปิดแล้วด้วยอันนี้เราก็ผมด้านบนแล้วครับอันนี้บอกว่าเอาทรงนี้เอาทรงนี้ดูตอนเสร็จก่อนครับได้ครับคุณวิไลเรียนมา2เดือนแล้วยังตัดไม่เก่งเลยที่สอนด้วยก็ฝึกฝนครับใช้เวลานิดนึงทุกคนก็ต้องฝึกฝนด้วยกันใช่ครับทุกคนอาจารย์ตุ้ยบอกน้องกิจตัดผมสวยมากครับเอฟซีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมครับอาจารย์ครับครับอาจารย์วันนี้ก็ฉีดผมครับฉีดน้ำ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 ครับฉีดน้ำฉีดน้ำเออวันนี้จุดของเราก็คือแสงกลางใช่ไหมครับครับครับเพราะจุดแสงของเราก็จะอยู่ประมาณแสงกลาง50 50เลยใช่นะครับหรืออาจจะไม่ต้องกลางมากแต่ว่าให้ดูอ๋อคุณวิไลบอกว่าผมเป็นลาวมากครับผมสบายดีครับสบายดีครับพี่น้องสปป.ลาวครับใช่ครับจริงๆพวกเราอ่ะทีมเราอยากไปสปป.ลาวนะมีโอกาสก็อยากไปนึงนะครับผมอยากจะไปนะสปป.ลาวครับอยากอันนี้นะฮะจะเห็นว่าผมด้านหน้าค่อนข้างยาวใช่ครับยาวถึงจมูกเลยครับผมค่อนข้างยาวแต่ว่าเวลาแห้งแล้วมันก็จะขึ้นถึงอดีตขึ้นไปอีกหน่อยนึงนิดหน่อยก็กำลังดีเราก็จะมาซอยเก็บบีด้านบนเล็กน้อยนี่คือเทคนิคการแบ่งผมซอยของกิจนะครับจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะครับผมก็งงๆผมพยายามเรียนแบบมันมาทำไม่ได้ก็คือแบ่งเป็น2ชั้นใช่ครับอีกรอบนึงมันจะได้เข้ากันหนาไปใช่ครับได้ตัดเป็นเกณฑ์ใช่ครับเป็นไกด์ทัวร์ไกด์ไลน์อ๋อครับผมจะไปไหนไกด์ทัวร์ใช่ไหมแมรี่บอกนายแบบจะร่วงแล้วมั้ยรู้อดทนรอนิดหน่อยนะนายบอกว่าจะฉีดน้ำเยอะปุ๋มนายแบบนอนดึกเพราะว่าคุณก็ครับนายแบบมีงานมีงานดึกทำงานนะทำงานดึกเห็นบอกว่าเขาสักนางแบบนะเอทีเอ็มดึกเลยสักนางแบบแบบเอทีเอ็มสักเลยสักซะดึกเลยสักซะดึกเลยเขียนเขียนเป็นว่าเล่นเลยสบายดีครับสบายดีไอ้โอ้โหสบายดีไอ้ครับสบายดีครับสวัสดีด้วยครับน่าจะชื่อบุญมีเนาะเริ่มจากด้านหลังก็ได้นะครับจุดทุยก่อนเริ่มด้านหลังครับนี่นะครับทุยเองไม่ดูข้างๆอันนี้ไม่ใช่ทุยธรรมดานะแล้วก็ดึงผมขึ้นหน้าทุยเล่ทุยไงทุยเล่ทุยเล่แล้วก็มาเช็คด้านหลังทีก็ได้ก็คือ50นะครับนี่อันนี้ตัดแบบตัดตรงตัดตรงก่อนก็ได้เช็คดูครับนี่มีตรงมาคึบเลยก็ดึงขึ้นมาครับไม่มีครับแค่ยังครับผมไม่น่าสอนใครหรอกมันคึบกิ๊บกิ๊บเลยแล้วล่าไม่น่าจะสอนใครได้นักเรียนจะรู้ไหมเนี่ยไกด์ไลน์จากด้านหลังมาด้านหน้าใช่เห็นไหมครับว่ามันก็จะเริ่มถุยแล้วถ้าท็อปไลน์อ่ะต้องได้ก้อนแล้วนั่นน่ะโอ้โหผมไปกันยังไงวะเดี๋ยวผมก็ดึงเสื้อเลยนี่โอ้ยอย่าดึงคุณชงน้ำขาดอยู่แล้วป่านี่แหละรวดเลย
จะดึงจะขาดหมดแล้วค่อยๆไล่มาเรื่อยๆใช่ครับปลายผมแล้วอย่างที่บอกว่าทรงฟลิปแบ็คเนี่ยตรงเว็ดลุคเนี่ยผมด้านหน้าต้องยาวใช่ครับยาวนิดนึงเมื่อกี้มีที่ถามมาในคอมเมนต์ว่าผมควรยาวประมาณไหนนี่แหละครับยาวเลยคิ้วเนี่ยสวยมากใช่แล้วแต่คือผมที่มันมีลักษณะยาวเลยคิ้วอ่ะคือถ้าปล่อยตกนะครับมันจะรำคาญนะแต่ว่าถ้าเซตอ่ะมันจะได้หลายทรงมากไม่ว่าจะปัดทางด้านซ้ายด้านขวาหรือเสยขึ้นตรงๆคือมันได้เปรียบกว่าคนผมสั้นนะแต่ว่าช่วงที่เราปล่อยตกแบบเนี้ยเราจะรู้สึกว่ารำคาญเพราะนั้นถ้าใครอยากทำแบบหลายๆทรงได้ก็ทนหน่อยนะครับแล้วมันจะเซตได้ง่ายเพื่อความเท่ใช่ครับดึงขึ้นมาครับไล่ไปเรื่อยๆให้มันเข้ากันเกือบ200ท่านแล้วนะเนี่ยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับองศามันก็จะเป็นตรงนี้นะครับเป็นตรงนี้แล้วก็ตัดนี่องศาตัดละเอียดละเอียดกันไปเลยนะครับให้พี่พี่น้องได้ดูทุกมุมของเรานะครับ3ทุ่มครึ่งอ่ะไม่เจอกันนะครับครับเสร็จทำไปเรื่อยๆอ่ะให้ดูเกณฑ์จากด้านหลังครับให้มันสั้นประมาณนี้ความคุยครับกันไล่ๆมารอบหัวเรื่อยๆครับให้มันเท่ากันครับผมเชื่อมด้วยกันใช่ครับใช่ใช่ความรู้ท่วมหัวความรู้ท่วมหัวแน่นนะความรู้แน่นนี่รายการรายการเรื่อยๆถ้าเกมจากด้านหน้าฮะเร็วถ้าเราไม่หูจะไปไงต่อเลยนี่ครับนี่ครับทำต่อจากข้ามเมื่อกี้ใช่ครับด้านขวาเหมือนเดิมดึงออกมาครับแล้วถ้าเกิดว่าข้างบนเนี่ยถ่ายออกไปเลยได้ไหมอ่าฮะเนี่ยมันมีกลับมีกลับเลยนะคือรูมันจะไม่เรียกเราว่าพี่แล้วไงเนี่ยคือเนี่ยโทษนะครับตรงเนี้ยคือถ่ายออกไปเลยเบอร์ศูนย์ไปเลยประเทศไหมรูบอกเดี๋ยวนี่นะครับตัดเสร็จก่อนเครื่องหมายการค้าเขานี่โอ้เรียกว่าตัดแบบจะเรียกว่าไงเรียกว่าปล่อยคล่องนี้ก็หลายคนแล้วแทงหัวใจจิตแทงหัวแล้วมีผิดพลาดกันบ้างโถพี่นี่ครับสวัสดีนะครับพี่พี่น้องที่เข้ามาชมท่านใหม่ด้วยนะครับอะไรแอดมินผมไม่แน่ใจว่าเทไหมลองดูไหมครับส่งกับปากแอดมินบอกอาจารย์ตุ้ยบอกว่าอะไรพี่เก่งแค่เข้าดูทีมงานบาร์เบอร์เบนตัดบ่อยๆเดี๋ยวก็ตัดผมเป็นครับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยครับหรือว่ามาแบ่งปันกันแล้วกันเราไม่ได้มาสอนมาอะไรหรอกอะไรที่มีประโยชน์ก็จำแล้วก็ไปฝึกใช้ตามครับพวกเราได้เพราะว่าเราก็หาความรู้จากคนอื่นมาเหมือนกันใช่ครับผมใช่หรือว่าแบ่งปันกันใช่ครับแบ่งปันกันนะปันไปความรู้นี่ซอยใช่ครับเช็คจะให้มันดูบางลงใช่แต่ว่าไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะนะเพราะว่าผมรู้อ่ะเส้นเล็กอยู่แล้วครับผมผมรู้ ครับนี่แหละครับดึงขึ้นมาก็ได้คอมเมนต์ถ้าเส้นผมเป็นบะหมี่นะครับอืมก็ชายสี่มีเกี้ยวสิไม่เห็นบอกมีแต่เส้นเล็กเส้นเล็กผมก็ไม่อาจจะชอบเส้นใหญ่ก็ได้อันนี้คอมเมนต์หรือรีโอไม่เห็นนะผมไม่เห็นพูดเองนี่ครับก็ค่อยๆไล่ไปซอยให้มันไม่ต้องซอยเยอะครับใช่ครับถนัดเขาถนัดมากครับช่างกิจเรื่องขนาดการซอยนะครับก็เริ่มผิวแล้วไอ้เจ้าครับเต็มสาวของโคได้เลยกิจจะใช้การซอยประมาณ 70% ของเส้นผมมานะครับครับเห็นว่าเอียงลงมาเอียงลงมาตรงไหนโอเคครับนี่ปล่อยผมแล้วกิจสารภาพแล้วกิจสารภาพอะไรวะปล่อยผมเหรอเป็นอิสระเป็นอิสระแล้วไปอิสระภาพเฉยคนดูถึงน้อยลงเมื่อกี้ขึ้นไปถึง500เลยไม่เคยเบาเลย
อันนี้ก็หลังจากที่เราปล่อยด้านบนลงมาใช่ไหมครับครับเราก็หาจุดแสกได้เลยอ่ะเดี๋ยวด้านหน้าให้ดูครับหาครับหาจุดแสกเลยนี่ก็เท่แล้วจริงยังกับจอร์นี่เดฟเห็นไหมครับเราอาจจะแสกประมาณนี้ก็ได้เพราะผมรู้มันจะมีช่วงห้อยตรงเนี้ยเราก็ตรงนี้เป็นเกณฑ์ก็ได้ครับอาจจะไม่ต้องแบบแบ่งเป๊ะก็ได้นะครับให้มันดูใกล้เคียงใกล้เคียงที่สุดเพราะว่าตอนที่เราเซตมันจะเซอร์ไงดูตามธรรมชาติใช่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 ครับถ้าผมลูกค้าใช้จุดเด่นของลูกค้าเป็นประโยชน์ใช่แล้วก้มดูเร็วโอ้แอดมินบอกวันนี้เร็วเป็น MVP คืออะไร MVP นี่ดาวรุ่งยอดเยี่ยมดาวรุ่งยอดเยี่ยมมันใกล้ร่วงแล้วเขาใช้ว่า MVP หรอ MVP ฉีดน้ำก็เล่นหน้าใหม่ยอดเยี่ยมอันนี้หน้าเหม็นครับทำเรื่องอะไรครับหน้าหมาหน้าหมาอันนี้ดึงมาแล้วครับเราก็จะได้ส่วนด้านบนนะครับครับที่เราตัดด้านล่างไปแล้วมันจะมีส่วนเกินมาเล็กๆน้อยๆครับเห็นไหมครับก็ส่วนด้านบนที่มันจะออกมาแค่ไปปลายอย่างเดียวนี่แหละคือส่วนเกินอะไรก็ได้แต่อย่าเป็นส่วนเกินในชีวิตเธอพอโอ้โหครับผมฉายใหญ่เลยครับแอดมินชมหน่อยมันฉายใหญ่เลยครับในแบบถึงกับหันหน้าหนีไอ้รู้โอ้โหถอนหายใจเลยเมื่อกี้เนี่ยแม่เลยหันหน้าหนีโอ้โหแต่คอมเมนต์หมื่นกว่าคอมเมนต์ที่ชมผมเยอะเลยนะโอ้โหก็ทีมงานประพงศ์ก็จะเน้นในความเฮฮาสนุกสนานฮาบ้างไม่ฮาบ้างก็ทนทนเอาทนเอาครับพยายามจะสรรสร้างหามาให้ทุกคนสนุกครับผมวันผมไม่ตัดดูแต่รายการอะไรก็ไม่รู้ตามมาเลยครับดึงขึ้นตรงเพื่อเช็คเส้นผมที่เราตัดไว้ด้านล่างเพื่อมันสม่ำเสมอกันครับสม่ำเสมอคือช่องของกีก็จะเป็นตรงๆแบบนี้นะครับมือเราจะตรงๆแบบนี้เพราะว่ามันจะไม่ได้สั้นไงลองวีเช็คดูจะได้ละได้ละติดตัดผมสวยมากแต่ตัดผมที่ไรแหวงลูกผีช่อด้านหลังนะครับวีมาแล้วก็โอ้โหนี่จับเป็นช่อนะก็จะถุยละครับเวลานั้นนะโอเคด้านขวานะครับผมจะเชื่อมจากด้านหลังไปหน้าก็ได้อ้าวโหนี่ครับดึงมาเป๊ะเลยมันรู้ก็รู้แหละครับก็บอกว่าเขารู้นะอะไรวะก็บอกว่าเขารู้เลยเขาถึงทำนี่ครับตัดเชื่อมให้มันถ้าเนี่ยสองข้างเวลาครับเราแบ่งออกมามันก็จะเข้ากันเข้ากันเพราะว่าเมื่อกี้เราสร้างไกด์ไลน์ไปแล้วไงน้องเดียวทั้งซ้ายทั้งขวาใช่ครับเหมือนเดิมก็ได้ครับจะซ้ายขวาหน้าหลังนี่ได้หมดเลยครับดึงขึ้นมาปุ๊บชิปปลายๆครับมันจะได้ไม่สั้นครับครับจะได้ไม่สั้นกว่าเชียร์ไปด้วยตายไปด้วยเชียร์ไปด้วยมันทำให้กูมีกำลังใจในการจับช่อมากจับช่อแล้วโอ้โหเสยขึ้นครับลองเสยดูลองเสยลองดูก่อนครับลองดูก่อนก็จับช่อยกันนี่ก็ได้ครับนี่จากด้านหน้านี่ไล่ขึ้นไปด้านหลังใช่ครับส่วนตรงกลางที่มันเป็นช่อเชื่อมกันครับครับไล่มาเลยมันก็จะมีซ้ายขวาที่มันไม่เข้ากันไล่มาเลยดึงตรงขึ้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับดึงตรงขึ้นมาเลยแล้วก็หวีผมให้สุดเราก็จะได้ปลายแล้วเสร็จมันก็จะตกเป็นธรรมชาติครับดูกันเพลินเงียบกันหมดเลยเมนูนี้กินโคตรมาครับผมนี่ครับพี่บุญมีบอกอะไรนะครับพี่เก่งนี่นะฮะผมในแบบสวยมากครับใช่ครับผมนี่คือได้เวทลุคแล้วนะคือผมในแบบธรรมชาติก็จะแสงๆนะครับใช่ครับโดยธรรมชาติน่าจะคล้ายๆแบบนี้อยู่แล้วครับนี่นะฮะนี่ก็เกือบเสร็จแล้วใช่ได้แล้วล่ะ
ี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดหน่อยเดี๋ยวใดแล้วก็ซอยแห้งสักทีโอ้ยแม่เขาถนัดจริงๆนะซอยน้ำซอยแห้งได้หมดเลยถนัดครับผมซอยซอยรั่วซอยรั่วอร่อยโอ้ยโอ้ยซอยจุ๊บโอ้โหอันนี้ดูบ่อยเนี่ยลอยจุ๊บเข้ามาเกิดน้ำกันเนี่ยนี่เดี๋ยวเราเป่าผมนะไป
ดาว90ดวงโอ้ขอบคุณครับทุกดวงดาวทุกกำลังใจทุกแชร์ทุกไลค์โอ้โหขอบคุณมากๆนะครับครับผมนี่ครับอย่างนี้อ๋อจะเก็บปลายปลายเก็บปลายปลายครับปลายปลายครับปล่อยลงมาก็จะให้ดูไม่หนาเกินไปแล้วว่าถ้าตรงไหนมันหนาก็หยิบขึ้นมาซอยครับใช่ครับครับผมสวัสดีคุณ BO BO เห็นผมพี่เต็มๆเลยครับสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะฮะสามารถดูย้อนหลังได้นะครับทาง Facebook Fanpage แล้วก็ทาง@line official ของทาง Barber Brain นะครับสําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาแชร์ไว้เลยก็ได้นะครับแล้วก็สามารถไปย้อนดูได้ครับเปิดสาธารณะใช่ได้ครับนี่ก็จะเห็นได้ว่าผมเริ่มพริ้วแล้วสวยมากมากปั่นครับค่อยๆเช็คค่อยๆไล่นี่ก็จะหยิบด้านท้ายมาตรงไหนมันหนาหยิบขึ้นมาซอยครับผมหยิบจ้องใจสีดำครับใช่ครับฟันปลาฉลามปลาฉลามมันสอดเข้าแม่น้ำนายโอ้โหปลาฉลามแม่น้ำนายด้วยใช่ครับไม่ได้อยู่ในทะเลปลาฉลามมาอยู่ฉลามเดี๋ยวนี้มาอยู่ในแม่น้ำแล้วทำให้ผมดูดับเลยปลาฉลามไม่ลงน้ำก็อยู่ในทะเลกูมาไม่ลงแม่น้ำอะไรหรอกสวยดูดีจนจบขอบคุณครับขอบคุณครับขยับกล้องให้ครับผมก็สามารถแชร์ไว้ดูย้อนหลังได้นะได้ครับเพื่อเป็นความรู้เทคนิคเล็กๆน้อยๆมีหลายทีมด้วยครับผมไม่ใช่แค่ของเราครับผมของเราจะอยู่วันพุธนี่แหละสองทุ่มส่วนวันอังคารก็เป็นของตั้มตั้มแชร์ทุกวันอังคารนะฮะอันนี้ก็คือการซอยปลายผมนะครับเพื่อให้ผมพลิ้วมากขึ้นเพิ่มความพลิ้วจะซอยเป็นยังไงก็ได้แล้วแต่ถนัดกันนะครับครับแต่ว่าผมกับน้องรูเนี่ยก็ใช้หวีซอยก็น่าจะถนัดมากที่สุดเพราะว่าผมค่อนข้างอยากสอกเล็กน้อยใช่ก็เส้นเล็กถ้าเกิดเราดีพอยต์หรือไวท์คัตติ้งเนี่ยอาจจะทำให้โดนนิ้วนะครับผมก็ใช้กรรไกรฟันปลาเนี่ยครับก็ช่วยได้ลดเนื้อผมลงนะครับเพราะความยาวมันก็จะอยู่ระดับนี้แล้วที่เราตัดมาครับผมก็จะเห็นความพลิ้วของเส้นผมที่คิดได้ซอยไว้นะครับครับอาจารย์บางได้รอดูที่บอกว่าเดี๋ยวจะรอดูตอนแสกนะครับว่าสวยงามขนาดไหนเตรียมครอบหน้าจอได้เลยนะครับครอบทำไมครอบหรือแคปครับครอบกับแคปได้หมดได้นะแคปสุดยอดก็ได้ท็อปแคปอันนี้นะก็ด้านหน้าจะยาวนิดนึงครับโอ้มีช็อปปี้ด้วยนี่แหละครับน่าจะสั่งแล้วล่ะครับผมตาเตือนกันขนาดนี้นี่ความยาวสวยงามครับผมมี6ในแบบจันลาบกิจก็ใช้การเทคนิคการพาร์กติ้งในการซอยด้วยใช่ครับแล้วก็ในนั้นนะดึงช่อผมลงมาแล้วก็คล้อยลงไปนะเป็นลักษณะของการซอยแบบฟันปลาฉลามนะครับครับเหมือนกันนะกล้องไม่โฟกัสเลยงับนิ้วนะคุณท่านงับนิ้วแบบที่เมื่อวานไหนครับงับนิ้วงับนิ้วเพราะเมื่อวานพี่ท่านโดนงับนิ้วใช่ไหมตอนไลฟ์เกือบช่วงซอยด้านบนน่ะเห็นออกเยอะก็เป็นธรรมดานะครับช่างตัดผมครับมีผิดพลาดโดนมือโดนนิ้วกันใช่ครับปกติหน่อยครับด้วยความตั้งใจก็แหละให้ออกมาดีก็มันก็เลยผิดพลาดเล็กน้อยโดนมือโดนนิ้วกันบ้างแต่จะหลับแล้วนะครับรบกวนกดสร้อยด้วยยากเลยโอ้โหนี่น่าจะเป็นมิดนะตอนนี้ทุกคนก็ดูพวกเราอยู่ที่ไลฟ์สดนะครับแฟนเพจ Facebook นะครับ Barber Brain
ัวกันไกลมากกว่าแบงค์โกนใช่ครับขอสเปรย์กับที่จะสเปรย์ข้าวผงจัดไปครับเดี๋ยวแล้วก็อันนี้แปรงใดใช้ของอะไรครับเนี่ยพี่กิตอะไรครับนี่ฮะโอ้โหสเปรย์คือเราสเปรย์นะครับสร้างวอลลุ่มและเท็กเจอร์สร้างเว็บลุกได้ดีนะครับได้ใช่ครับเพราะว่าจะมีความเงาใช่ครับใช่แล้วก็สำหรับโฮมเมดแว็กนะครับหาซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศนะครับผมท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็บิวเทียมครับนี่เราใช้ตัวนี้วันนี้อ๋อเนี่ยเราใช้จริงจะหมดละใช้ดีปลายนิ้วปลายนิ้วใช้ปลายนิ้วเดี๋ยวไปดูกันท่านตุ้ยของคนรอดูหน้าในแบบเยอะเลยสักครู่นะครับเดี๋ยวจะเจอกันคุณรุตบอกว่าวัยรุ่นยุค90ลงทรงนี้ใช่ครับสาวสาวสวยชายนี่ครับแต่ว่าเราจะไม่ได้แสบจ๋าไปเลยนะครับเราจะให้มันมีความเซอร์ๆนิดนึงนี่เน้นความเป็นธรรมชาติหน่อยครับนี่ครับขยี้เบาๆขยี้ต้องขยี้นี่ดูงามๆพอใส่โครงเมทเข้าไปนี่ครับก็จะดูเป็นดูเปียกๆผมมีความมันเงาใช่ครับนะครับก็จะเป็นนี่แหละครับเรียกว่าเวกลุคพูดมาถูกหมดเลยครับผมประมาณนี้นะฮะเสยๆเซอร์ๆนะครับอันนี้ลงโครงเมททั่วก่อนจะละแอดมินบอกอยากมีผมข้างๆก็แสกกลางสิฮะโอ้โหนี่นะครับแสกกลางยังโดนเทแล้วปัดเป๋จะเหลืออะไรโอ้โหเนี่ยเป็นนี้แหละครับยอดนะครับตอนหลังก็เลยผลิตภัณฑ์เส้นผมเรานะฮะซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศนะครับครับซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็บิวเทียมครับผมชัดเจนซื้อได้แล้วก็ทางในไลน์เรานี่แหละมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายในไลน์ออฟฟิเชียลของทาง Barber Brain เนี่ยแอดมินเนี่ยอารมณ์ดีให้ผมเปรียบ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 เลยเหรอครับผมทางเรื่องขยับตัวได้ไหมเมื่อยดูนั่งไม่เมื่อยนะช่วงนี้ตอนนี้ก็ได้รับความนิยมครับช่วงนี้นะครับก็คือผมนั่งบนจะยาวหน่อยไว้แสบตอนนี้ก็เป็นที่นิยมนะคือมันก็จะจัดไปได้หลายสไตล์นะสำหรับเส้นผมที่ยาวสักนิดนึงจะแสกข้างแสกกลางก็ได้นะครับหรือจะเสยเป็นสลิปแบ็กไว้ด้านหลังก็ได้ก็ก่อนจะเซ็ตก็เสยขึ้นมาตรงๆก็ได้มาแข็งครับหาจุดแสกก็ได้ครับอย่างที่บอกจุดแสกจุดแสกชิปเห็นไหมครับโอ้โหเดี๋ยวบอกนี่ครับกีบแล้วเจอเลยหาไม่ยากหาไม่ยากนี่ก็จะเป็นธรรมชาติอาจจะไม่ต้องตรงเป๊ะก็ได้นะครับแล้วก็ปล่อยผมลงมาอันนี้คือเราก็ดูตามความเป็นธรรมชาติของใช่ไหมครับคือรูอ่ะชอบเซฟแสกกลางอยู่แล้วไม่แบบไม่กลางมากอะไรเงี้ยแต่ขอให้มันมีความยาวเข้าไว้ยุ่งยุ่งใช่ไหมวันนี้ก็ไม่ค่อยว่างด้วยยุ่งยุ่งครับยุ่งยุ่งหน่อยไม่ว่างใช่ไม่ยุ่งทำใจแล้วเป็นอย่างนี้เองครับผมเยอะหน้างานเยอะก็เลยยุ่งๆแหน่โอ้โหเท่มากเท่มากยอดก้มหัวลงหน่อยหันซ้ายปุ๊บมันก็จะตกแบบนี้ครับมานี่ฮะนี่ฮะต่อเลยตอนเราถ่ายรูปให้ไปก็ขอตัดความยาวหน่อยครับตรงปลายสวัสดีครับโอเคครับผมครับนี่คือครับผลงานช่างกิจแสงกลางทรงนิยมทรงนิยมได้ฝากข้าวทรงนิยม
างหลังเราเนี่ยผู้อยู่ข้างหลังครับอายาโอสองเอ็กโอสองเอ็กนะฮะเพราะเอ็กแมวใส่ไม่ได้นะครับได้ครับปีหน้าจะขึ้นไปใส่ผมบอกกล้องบ่อยๆผมว่าแมวพุงอยู่นั่นแหละปีหน้าก็เบาแล้วครับมีค่ะถ้าชอบโอ้ยไม่หาแล้วโอ้ยเราไม่ขอปัจจัยรัวๆเลยจะด้วยของสุดเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หาว่าแกล้งอีกครั้งเราไม่เล่นด้วยก็โอ้เล่นผมดีเล่นผมดีขอปัจจัยรัวๆให้ทีมเราหน่อยให้น้องกิจหน่อยครับครับผมด้วยของสุดยอดตรงนี้นะครับนะครับเราไปเปิดหน้าปกดูนะก็จะคล้ายๆครับครับเปิดหน้าปกที่เป็นในแบบที่เราแชร์ไว้ใช่อ่ะแป๊บหนึ่งครับโอ้โหนี่นะฮะถอดสักแป๊บหนึ่งคุณแมรี่บอกว่าสวยมากค่ะขอบคุณครับอันนี้เราขออนุญาตถอดแมสในแบบนะครับเพื่อให้เห็นหน้าตาของในแบบแล้วก็ทรงผมที่เราได้สักครู่ครับสักครู่แป๊บเดียวเราถอดแป๊บเดียวให้เห็นใบหน้าและทรงผมนะครับนั่งตรงๆเลยโอเคเดี๋ยวเราก็จะให้ถ่ายแง่ตรงนั้นแหละแต่ว่าเราขอให้ดูหน้ากับทรงผมของในแบบของเราทั้งสองข้างนะครับก็นะครับว่าความยาวก็จะอยู่ตรงนี้ของใบหูด้านหลังมันก็จะทูยแบบนี้นะครับให้ดูทรงผมโดยรอบหน้าในด้านหลังมันเมียทำไมนะครับครับชาติไม่สั้นเกินไปนะครับก็สวยงามก็เป็นลุคสำหรับผู้ชายเซอร์นะครับง่ายๆโดยไม่ต้องใช้หวีใช่ครับมือใช้มือเลยทั้งสางเงาก็เป็นทรงนะฮะโอเคเรียบร้อยครับพูดจบหรูครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตล่ำลาเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งล่ำก่อนนั่งก่อนน้องดูนั่งกับเราโอเคเพื่อใส่แมสใส่แมสเพื่อไว้เหมือนเดิมใช่เพื่อไม่มีการดราม่าครับผมอ่ะมาพวกเรามาล่ำลาครับผู้ชมอ่ะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณน้องรู้นะครับที่ให้เกียรติกับพวกเราใช่ครับร่วมสนุกใช่เป็นในแบบให้พวกเราเป็นนักแสดงสุดหล่อให้เรานะครับฝากติดตามน้องรู้นะครับชื่อลูจูลูจูภาษาอังกฤษใช่ลูจูก็ลูจูLU ขึ้นเลยในอินสตาแกรมนะครับสำหรับพี่น้องคือถ้าขยับสักนะในโซนกรุงเทพของเราครับผมที่ลูจูได้เลยลองเข้าไปดูผลงานได้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่ทราบก็น้องใหม่ไฟแรงอินบ็อกมาเราก็ได้ครับสอบถามได้ครับให้ลิงก์ไปใช่จะให้ลายแทงไปฮะก็วันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็1ชั่วโมงเต็มๆเนาะที่เราไลฟ์กันมาก็ขอบคุณมากครับคุณครับสวัสดีครับขอบคุณเวลาเราก็เปลี่ยนมาเป็นเวลา2ทุ่มแล้วนะครับที่เราไลฟ์มาน่าจะ 4-5 ไลฟ์แล้วนะที่เราเปลี่ยนเวลาเป็น2ทุ่มแทนปกติเราจะ2ทุ่มครึ่งหรือว่าเป็น2ทุ่มแทนนะครับก็ทุกวันพุธเวลา2ทุ่มก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับครับครับพี่บอมฝากอะไรหน่อยช่วงนี้ก็ฝากดูแลสุขภาพใช่ครับนะครับไปไหนมาไหนก็ใส่แมสใช่ครับห้ามลืมเด็ดขาดใช่ครับแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆใช่ครับอย่าแค่แกะเกาและจับข้างนอกอยู่ห้องนอกบ้านนะครับก็ดูแลสุขภาพครับทั้ง2อย่างก็ทั้งแมสทั้งการล้างมือควรทำบ่อยๆนะครับก็จะลดโรคได้ไวขึ้นใช่ช่วยกันช่วยกันนะนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพเรื่องสุขภาพนะใช่ครับนะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วย2ทุ่มทุกวันพุธทุกวันพุธนะครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีบ๊ายบายครับสวัสดีครับอ่ะกิน